United Unlock ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงกลับมาเจอกันกับ United Unlock กันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเริ่มกันที่ชัยชนะของพวกเราในศึกคาราบาวคัพในเกมนี้เราได้เห็นอัมราบัชลงเป็นตัวจริงและได้เล่นอย่างยอดเยี่ยมเราได้เห็นเมสันเมาส์แอสซิสเราได้เห็นมาเซียลยิงได้เราได้เห็นคาเซมิโร่ทั้งยิงทั้งจ่ายและกลับมาฟอร์มดีบอกได้เลยว่าฟินมากๆ3ประตูต่อ0สวัสดีจริงๆในการเจอกับคริสตัลพาเลซโดยเทนฮากได้พูดหลังเกมกับคริสตัลพาเลซว่ามันเป็นคืนที่ดีเราเล่นได้ค่อนข้างดีและครองเกมได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องการยังมีอะไรอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นเราพอใจกับผลงานของทีมและผลการแข่งขันเราเข้ารอบต่อไปและนั่นคือเป้าหมายของเราฟิลโจนส์เริ่มต้นเส้นทางอาชีพใหม่แล้วหลังจากเปิดเผยว่าเขาเข้าคอร์สอบรมสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการฟุตบอลรวมไปถึงพยายามเอาเอไลเซนสำหรับการเป็นโค้ชโดยโจนส์หมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปในช่วงซัมเมอร์นี้และแยกทางกับสโมสรหลังจากอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานานถึง12ปีโจนส์ได้เปิดเผยผ่านทางโซเชียลมีเดียของเขาว่ามันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่ได้เริ่มต้นที่คอร์สผู้อำนวยการฟุตบอลระดับ global กับโรงเรียนธุรกิจ PFA ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับฟุตบอลในขณะเดียวกันยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อเอไลเซนกับสโมสรที่มอบหลายสิ่งหลายอย่างให้ผมมากมายมันน่าตื่นเต้นจริงๆที่ได้เริ่มต้นกันใหม่กลุ่มแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาจ้างเครื่องบินลากป้ายไล่ตระกูลเกรเซอร์เหนือสนามเรย์มอนด์เจมส์สเตเดียมในฟลอริดาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยเครื่องบินดังกล่าวนำเอาป้ายเกรเซอร์ออกไปบินอยู่เหนือสนามในเกม NFL คู่ระหว่างเทมเปิลเบย์แมคแคเนียสที่มีตระกูลเกรเซอร์เป็นเจ้าของกับฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์การประท้วงดังกล่าวเป็นการพยายามล่าสุดของสาวกปีศาจแดงที่ต้องการบีบให้อภิมหาเศรษฐีชาวมักกันขายสโมสรออกไปโดยป้ายดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยกลุ่มยูไนเต็ดพิตส์เบิร์กและเทมปาที่ได้รับคำชื่นชมมากมายจากแฟนๆด้วยกันบนสื่อสังคมออนไลน์ฟุตบอล365ได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมองหาความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเชกานาบีศูนย์หน้าของบาเยิร์นมิวนิกกลับมาท้าแข่งในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งในขณะที่ Real Madrid ก็เป็นอีกทีมที่เชื่อว่าให้ความสนใจในตัวเขาด้วยเช่นกันแม้ว่าในเวลานี้สถานการณ์ทางการเงินของปีศาจแดงจะตกอยู่ในความกังวลแต่สโมสรได้ออกมาเปิดเผยว่าพร้อมที่จะทุ่มเงินเพื่อเสริมทัพให้กับเอริกเทนฮากด้วยซึ่งในรายงานระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมทุ่มเงินกว่า50ล้านยูโรในการคว้าตัวเขามาร่วมทีมแม้ว่าเจ้าตัวจะเพิ่งต่อสัญญากับพี่เสือออกไปจนถึงปี2026ก็ตามคริสวิลเลอร์จาก Daily Mail ได้รายงานว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังเกมที่เอาชนะเบอร์ลี่เอริกเทนฮากได้จัดปาร์ตี้บาร์บีคิวเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับนักเตะและทีมงานสตาฟโค้ชรวมไปถึงทีมงานของสโมสรทุกคนโดยทุกคนสามารถพาครอบครัวของตัวเองมาร่วมงานได้ด้วยทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นบรรยากาศที่ควรจะมีมาตั้งนานแล้วทำให้ท่าทีของนักเตะในทีมก็มีความเป็นไปได้ในทิศทางบวกบรรยากาศในทีมที่ดูแย่ๆก็เริ่มต้นดีขึ้นซึ่งงานนี้เอริกเทนฮากได้ส่งข้อความเชิญจาดอนซานโชและครอบครัวมาร่วมงานด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่โผล่มาที่งานแม้แต่น้อยเลยเบนจามินเชสโกกองหน้าชาวสโลเวเนียของอาร์เบย์ไลป์ซิกเปิดเผยสาเหตุไม่ย้ายมาแมนยูเพราะเขาคิดว่าไลป์ซิกคือทีมที่เหมาะสมสำหรับผมมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผมต้องเล่นให้กับทีมที่มีสไตล์เข้ากับผมผมรู้อยู่ก่อนแล้วว่าผมต้องทำอะไรอย่างไรก็ดีเจ้าตัวเปิดช่องเอาไว้ด้วยว่าอาจย้ายมาท้าแข่งในพรีเมียร์ลีกในอนาคตแม้สัญญาจะมีกับไลป์ซิกยาวจนถึงปี2028ก็ตามเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ย้ายไปเล่นที่นั่นแต่ตอนนี้ผมใส่ใจถึงปัจจุบันมากกว่าและเราต้องมารอดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรด้วยตัวที่สูงใหญ่และมีความว่องไวเชสโกจึงถูกนำไปเปรียบเทียบกับเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์กองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยในประเด็นนี้เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อนร่วมทีมมองว่าเขาเหนือกว่าเยอะการถูกเทียบทำให้ผมมีแรงกระตุ้นผมไม่ได้กดดันคุณผมรับฟังและเรียนรู้เพื่อที่ผมจะได้เหนือกว่าเขา
เพื่อนร่วมทีมของผมบอกผมว่าฮาแลนด์กับผมมีความละไม้คล้ายกันโดยเฉพาะสปีดแต่คนส่วนใหญ่บอกกับผมว่าผมเร็วกว่าเขานะและนี่คือทั้งหมดของ United Unlock ใน EP นี้ฝากติดตาม United Unlock ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ United Unlock ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ